วัสดีครับผมเอลุนทิวาก็กลับมาพบกันแล้วกับ Channel กันพลาแอนด์พลาสติกโมเดลบิลดเออร์นะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวต่อเนื่องจากการรีวิวทีม Tri Fighter เวอร์ชั่น2นะครับก็คลิปที่แล้วเนี่ยผมรีวิว Tri Burning Gundam ไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูก็รีบคลิกกลับไปดูด่วนเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่อินเทรนด์นะฮะแล้วก็พอมาถึงคลิปนี้ก็ตามที่ผมตกลงเอาไว้ก็จะเป็นคิวของการรีวิวLightning Gundam นะครับแล้วก็เจ้า Lightning Back Weapon System Mark 2นะครับLightning Gundam กับเจ้าแบ็คแพคตัวที่2เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับแบบกันพลาของทีม Tri Fighter เวอร์ชั่น2ที่เราพระเอกใน Gundam View Fighter Tri เนี่ยเอาไว้ใช้ในการแข่งขันนะครับก็จะมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมขึ้นตามระดับแอนิเมชันโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าตัวเนี้ยพอมันรวมร่างกันแล้วเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนสำหรับ Lightning Gundam ไปชมกันได้เลยครับแผงทั้งหมดของ Lightning Gundam เนี่ยมีด้วยกัน8แผงนะครับแต่ว่าแผงนี้มันเป็นแผงใหญ่ๆจริงๆอ่ะมีอยู่แค่4แผงเท่านั้นก็ ก็น้อยกว่า Tri Burning Gundam เยอะพอสมควรนะฮะก็คิดว่าชิ้นส่วนก็คงไม่มีอะไรมากจากที่ดูนะครับก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนชิ้นใหญ่ๆแบบไฮเกรดสามารถกว่าโครงในที่ละเอียดอะไรมากก็คงไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็แค่ไฮเกรดนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองต่อดูก็แล้วกันสติกเกอร์ก็ให้มาขนาดนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ฟอยล์นะครับก็คงเอาไว้แต่งเพิ่มตามจุดต่างๆที่พลาสติกไม่ได้ฉีดสีมาให้นะครับลุยโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับLightning Gundam นะครับเฉพาะส่วนของตัวนะครับแล้วก็ปืนที่แถมมาในกล่องนะครับตัว Lightning Gundam เนี่ยการต่อก็ไม่ยากอะไรนะครับผมว่ามันง่ายกว่าเจ้า Tri Burning ด้วยซ้ำนะครับที่ผมชอบมากๆก็คงจะเป็นส่วนของใบหน้าของ Lightning Gundam ที่ผมว่ามันที่บอกไปแล้วมันเท่นะครับแล้วก็ค่อนข้างออกแบบมาได้สวยงามแล้วก็เขาพิมพ์มาได้คมนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้ามีมาสเตอร์เกรดก็คงดีว่าผมก็อยากได้ตัวที่แบบเป็นมาสเตอร์เกรดเหมือนกันนะฮะส่วนของข้อมือเนี่ยก็เป็นแบบกันพลารุ่นเก่าก็คือขยับไม่ได้มากมือก็แถมมาแค่3แบบนะครับก็คือเป็นสำหรับมีรูสำหรับถือปืนนะครับแล้วก็มีมือกลางให้อีกหนึ่งอันนะครับเป็นมือซ้ายด้วยนะครับสำหรับเอาไว้ทำท่าแอคชั่นจับปืนนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรส่วนที่ยุ่งยากในการต่อมากที่สุดก็คงจะเป็นช่วงขานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะก็คือมันก็แบบไฮเกรดแหละคือหมายถึงว่าชิ้นส่วนในการต่อมันอาจจะซับซ้อนกว่าส่วนอื่นนิดนึงนะครับตัวกันพลาในกล่องเนี่ยก็จะแถมปืนนะครับไรเฟิลยาวๆมาให้นะครับ1กระบอกซึ่งมันสามารถตรงหัวตรงเนี้ยมันสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับคือมันจะเป็นแบบสั้นกับแบบยาวนี่แบบยาวนะครับแล้วอันนี้เป็นแบบสั้นวิธีเสียบก็ง่ายๆครับก็เสียบเข้าไปจะมีรูให้เราเสียบเรียบร้อยแล้วล่ะแค่นี้เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็จะมีโล่อันนี้เหมือนที่ในแอนิเมชันก็คือสามารถล็อกกับปืนนะครับล็อกกับปืนแล้วก็ให้ตัวไลนิ่งให้ตัวกันพลาเนี่ยใช้ท่าแบบเล็งยิงได้นะครับประมาณนี้สำหรับแผงของแบ็คแพค Mark 2ตัวนี้ก็มีไม่เยอะนะครับก็มี4แผงนะครับดูจากใบต่อแล้วก็คงไม่มีอะไรยุ่งยากเท่าไหร่จะมายุ่งยากก็ตรงที่เวลาเราจะแปลงเจ้าLightning เนี่ยให้กลายเป็นยานเท่านั้นเองจะต้องมีการ
กัดอะไรที่มันยุ่งยากขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าการต่อก็ไม่มีอะไรก็คือพลาสติกนี่ส่วนใหญ่มันก็มาเป็นชิ้นโตๆให้เลยนะครับสำหรับตัวแบ็คแพ็คก็เดี๋ยวผมลองนั่งต่อดูคิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่มากนักนะครับโอเคลุยได้มาเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัว Lightning Back Weapon Mark 2นะครับการต่อก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็ค่อนข้างง่ายเพราะว่าชิ้นส่วนมันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรมากนักนะครับจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็คงจะเป็นในปืน เขาเรียกอะไรเรลกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่ติดอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไอชิ้นส่วนที่เหมือนเป็น iPhone ใหญ่ๆ2ข้างของมันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากimage โดยรวมของเจ้า Back Weapon ไอ้เวอร์ชั่น2 Mark 2เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากไอ้เวอร์ชั่นแรกสักเท่าไหร่นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นไอ้ตัวแรกที่ออกมาเนี่ยลักษณะมันจะดูเหมือนเครื่องบินเยอะหน่อยนะครับถ้าดูภาพประกอบที่ผมโชว์ให้ดูนะคือถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยไอ้ตัวแรกจะเหมือนเครื่องบินมากกว่าส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันจะดูเหมือนผมว่ามันเหมือนปีกแบบชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าไอ้เนี่ยไอ้พ่น2อันลูกใหญ่ๆเนี่ยมันทำให้ดูเหมือนปีกนกขึ้นมานะครับในขณะที่ไอ้ตัวเลียวที่เป็นแหลมๆตรงเนี้ยมันก็ดูยาวมากขึ้นนะครับจนดูไม่เหมือนกับหัวเครื่องบินถ้าเป็นไอ้รุ่นแรกยังมีตรงนี้เป็นดูคล้ายหัวเครื่องบินมากหน่อยนะครับแต่ว่าองค์ประกอบโดยรวมไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางของเจ้า Back Weapon เนี่ยหรือว่าส่วนไอ้พ่นด้านท้ายเนี่ยก็แทบจะเหมือนกับรุ่นแรกเลยนะครับจุดนึงที่ผมคิดว่ามันจะเรียกว่าไงอะน่าเกลียดหน่อยสำหรับบันไดนะก็คือถ้าเราซื้อ Lightning Gundam มาเพียวๆอย่างเนี้ยมันจะไม่มีแบ็คแพ็คข้างหลังมาให้นะครับนั่นหมายความว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องซื้อเจ้าแบ็คเวพอนเนี่ยมาติดด้วยก็คือเราต้องซื้อกันพลา2กล่องนะฮะก็คือตัวกันพลากับตัวแบ็คแพ็คนะครับซึ่งทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณน่าจะแถมมาในกล่องเดียวกันเลยให้มันเรียบร้อยไปเลยนะฮะแต่ว่านี่เขาก็แยกขายก็พอเข้าใจอยู่คือตัวซีรีส์ไอ้ Build Fighter เนี่ยมันก็ทำมาเพื่อขายของอ่ะนะก็เลยต้องพยายามแยกนู่นแยกนี่ก็จริงๆก็มีหลายตัวที่แยกอย่างนี้อย่างไอ้ Mega Shiki อะไรเนี่ยก็แยกแบ็คแพ็คมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าบางตัวเนี่ยถ้ามันเป็นเซตกันอยู่แล้วเนี่ยคือมึงรวมมันเลยก็ได้นะไม่ต้องมาแยกขายให้มันยุ่งยากอะไรประมาณนั้นนะยิ่งถ้าเป็นเวอร์ชั่นแรกผมว่าควรรวมมันเลยเพราะว่าถ้ามันอย่างเงี้ยมันติด Lightning แล้วจะดูโล่งๆไปเลยนะไม่มีแบ็คแพ็คนี้ไม่เท่เลยนะครับอีกอย่างก็คือถ้าจะจับ Lightning แปลงเป็น Transform เป็นรูปของยานก็ต้องติดแบ็คแพ็คซึ่งนั่นหมายความว่าก็ต้องไปซื้ออีกกล่องนึงมาก็คือสรุปก็ต้องซื้อ2กล่องถึงจะเล่นเจ้า Lightning Gundam ตัวเนี้ยให้มันครบสูตรที่มันสามารถแปลงร่างได้อะไรประมาณนั้นนะฮะก็โอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาเจ้าตัวเนี้ยติดกับ Lightning ให้ดูว่าพอรวมกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงรวมถึงการเปลี่ยนร่างของ Lightning เมื่อรวมกับ Backpack เนี่ยให้เป็นลักษณะของยานรบนะฮะว่าออกมาแล้วมันจะดูเท่แค่ไหนนะครับสำหรับการจะติดตัว Lightning Gundam เข้ากับ Backpack เนี่ยผมลองติดไปรอบนึงแล้วนะครับแล้วลองให้มันยืนดูนิ่งๆปรากฏว่ายืนไม่อยู่นะครับเพราะว่าช่วงขามันอ่อนมากนะครับก็คือรับน้ำหนักเจ้าแบ็คแพ็คขนาดโตๆอันนี้เทียบขนาดเนี่ยมันก็ถือว่าใหญ่มากเลยนะถ้าเทียบกับตัว Lightning Gundam เนี่ยก็ใหญ่กว่าตัวซะอีกดังนั้นพอติดไปปุ๊บเนี่ยมันหนักทันทีนะครับตัวแบ็คแพ็คเนี่ยเดิมมันตรงนี้มันสามารถโยกไปเดิมจะเป็นฟอร์มนี้คือฟอร์มยานบินนะครับแต่เวลาจะติดก็คือเราก็ต้องดึงนี่มาข้างหลังนะครับประมาณนี้แล้วตรงนี้มันก็จะมีเดือยนะครับเดือยตรงนี้ให้เสียบเข้ากับด้านหลังของ Lightning นะครับเป็นปีกยานนะครับตรงนี้มันจะมีรูอยู่เราก็เสียบไปเลยปั๊บเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูการแปลงร่างเป็นยานของ Lightning Gundam แล้วก็ Backpack นะครับว่ามันมีวิธีการทำยังไงนะครับก็
นะจะไปดูกันแบบเร็วๆปึ๊บนะครับก็เดี๋ยวสรุปนะครับสำหรับLightning Gundam แล้วก็Lightning Back Weapon Mark 2ซึ่งก็คือเราต้องซื้อ2กล่องนะครับถึงจะได้ครบอย่างที่เห็นประมาณนี้ก็คือสามารถแปลงร่างเป็นยานได้นะครับสำหรับคนที่คือผมมาชอบ Lightning อยู่แล้วเห็นแวบแรกแล้วรู้สึกเลยว่าเฮ้ยตัวนี้เท่มากเลยโดยเฉพาะเครื่องหน้ามันที่มีการออกแบบมาผมว่ามันเท่ดีนะครับและยิ่งตัวหุ่นที่เบสออนมาจากพวกตระกูลเซต้าอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้ตัวหุ่นดูฉกเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นแต่ว่าข้อเสียหลักๆเลยของเจ้ากันพลาตัวเนี้ยก็คือเป็นพวกข้อต่อซึ่งมันจะหลวมมากนะครับมันคือมันไม่แน่นเวลาเราจะถอดนู่นถอดนี่หรือว่าขยับนิดหน่อยมันก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่มุมมองคือคล้ายๆกับไทเบอร์นิ่งคือถ้าเราซื้อมาเพื่อจะเล่นจริงๆคือจับแปลงเป็นท่านู้นแปลงเป็นยานอะไรอย่างเงี้ยความหลวมมันก็อาจจะมีประโยชน์นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็คือถ้าไปเล่นมันบ่อยๆขยับมันบ่อยๆเนี่ยนานๆเข้ามันก็อาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้คือต่อแล้วไม่ติดแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไปเอากาวตาช้างไปนะครับด้านของฟอร์มแบบเป็นยานเนี่ยผมว่ามันก็เท่ดีนะครับก็สวยดีแต่ว่าก็อย่างที่ผมทำไปดูเมื่อกี้คือถ้าถอดขาไปอาจจะเท่กว่านั้นก็ได้พอมีขาไปแล้วมันก็เลยดูเป็นยานยาวๆมากไปหน่อยดูไม่เป็นยานที่แบบเป็นเหมือนเครื่องบินจริงๆนะฮะแต่ว่าโอเคมันเป็นหุ่นยนต์ที่ทรานส์ฟอร์มได้ดังนั้นมันก็จึงต้องมีขาอยู่นะครับส่วนเรลกันตัวนี้มันก็สามารถไปต่อกับไอตัวด้ามปืนที่ติดอยู่กับที่แถมมากับตัวไลนิ่งได้นะครับก็คือในแบ็คแพมจะมีมาแค่นี้แต่เนี่ยเราต้องเอาจากไลนิ่งดังนั้นถ้าคนที่อยากจะซื้อแบ็คแพมตัวนี้ไปตัวเดียวเนี่ยและอยากจะได้ด้ามปืนเนี่ยก็ไม่มีก็คือต้องไปซื้อไลนิ่งกันดั้มมาเพื่อจะเอาด้ามปืนมาใช้อีกนะครับก็เลยรู้สึกงงๆกับบันไดเหมือนกันก็คือทั้งที่เหมือนกับแบบทำตัวนี้มาเพื่อให้ไลนิ่งใช้โดยเฉพาะแต่ว่าก็ดันขายแยกแทนที่จะขายแพ็คมาเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวลองติดปืนเข้าไปดูซิว่ามันจะเป็นยังไงยังไงล่ะเรียบร้อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟอร์มสุดท้ายละของตัวไลนิ่งกันดั้มบวกแบ็คแพ็คมาร์ค2นะครับที่เป็นรูปแบบของยานก็ชอบไหมก็โอเคนะก็ถือว่าก็ดูดีอยู่นะครับแต่ว่าต้องซื้อแบบ2กล่องนะถ้าซื้อแค่ไลนิ่งมาอย่างเดียวนี่คือแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปตัวสุดท้ายของตระกูลทีมทริไฟเตอร์แล้วที่ผมจะรีวิวให้ดูนะครับก็คือสตาร์วินนิ่งกันดั้มนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปแรกก็คือ Try Burning Gundam ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูตัวสุดท้ายกันว่ามันจะมีรูปแบบออกมาเป็นยังไงระหว่างการแปลงร่างเป็นตัว SD แล้วก็ขยายเป็นReal Mode หรือ Real Form อะไรของมันนะแล้วก็อาจจะมีลูกเล่นพิเศษที่เรายังคาดไม่ถึงก็คือการรวมร่างของทั้ง3ตัวให้เป็น1เดียวตามแบบแอนิเมชันนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันใน Star Winning Gundam ในชแนลของผมครั้งหน้าวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ